ด้วยกรงเล็บที่เหยียบย่ำได้ทุกสรรพสิ่งการฟาดหางที่เสียงดังยิ่งกว่าตะวันแสแผ่นหลังและสัญชาตญาณของนักล่าในตำนานกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน Breath of the Dark แหมภาคเปิดตัวเหมือนหนังเลยนะวันนี้เจอแน่เจอนี่ไอ้เต้าเบียดก่อนจะรู้จักกับเจ้ากิ้งก่าคราวนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง B-Steam กันด้วยนะจ๊ะเบียดดากอนหรือมังกรเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่ได้เลื้อยแบบงูแต่เป็นจำพวกกิ้งก่าที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าโพกานาวิติกเซปมีถิ่นกำเนิดในแถบทะเลทรายหรือเทือกเขาพื้นที่แห้งแล้งอย่างในโซนประเทศออสเตรเลียตามธรรมชาติแล้วสีลำตัวของมันจะออกโทนสีน้ำตาลสลับกับลายสีครีมเข้มบนผิวหนังจะเต็มไปด้วยเกล็ดและน้ำเล็กๆมีหน้าที่ป้องกันภัยแต่ทำอาวุธใช้ทำอันตรายกับสัตว์อื่นไม่ได้เมื่อโตเต็มวัยมันจะมีความยาวรวมหางประมาณ 16-18 นิ้วนี่มีอะไรโชว์ฟันใหม่ผมเพิ่งงอกแหละจะบอกว่าฟันหน้าของเจ้าเบียดเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่ได้เสมอเพราะในธรรมชาติเบียดจะสูญเสียฟันหน้าไปจากการพยายามจับเหยื่อฉีกอาหารจำพวกแมลงสัตว์ขนาดเล็กและพืชบางชนิดหรือการต่อสู้ฟันหน้าเหล่านี้ก็จะหลุดและถูกผลัดอย่างสม่ำเสมอเพราะมันงอกขึ้นใหม่ได้ตลอดชีวิตแต่ฟันด้านในและฟันแท้หักแล้วหักเลยนะจะบอกให้ส่วนอาหารที่กินเข้าไปก็จะถูกแยกเป็นไขมันสะสมเก็บไว้เป็นพลังงานอาหารขาดแคลนแหมเต้าเบียดยืนรอกันหน้าสลอนตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียกันล่ะครับเนี่ยก็ต้องเริ่มดูจากไซส์ของหัวที่เพศผู้จะใหญ่กว่าลำตัวตรงสะดือจะใหญ่กว่าเปิดใต้หางมาดูรอยนูนตรงโคนหางถ้ามี2รอยนั่นคือตัวผู้ส่วนตัวเมียจะมีแค่รอยเดียวเพศผู้จะมีขนาดของช่องทวารร่วมใหญ่กว่าเพศเมียและในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการแสดงพฤติกรรมการพองหัวและเปลี่ยนสีเคราให้ดำดูสมาร์ทเพื่อดึงดูดความสนใจของตัวเมียซึ่งการผสมพันธุ์ของเบียดจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งสำหรับตัวผู้แต่สำหรับตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์เพียง1ครั้งจะสามารถตั้งท้องเองวางไข่ได้ต่อไปอีกราวๆ 2-4 รอบส่วนเพศของลูกๆที่ฟักออกมาจะมีอุณหภูมิมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยถ้าอุณหภูมิสูงกว่า34องศาเซลเซียสลูกที่ออกมาจะเป็นเบียดเพศเมียและถ้าอุณหภูมิที่ต่ำกว่า34องศามังกรก็จะฟักออกมาเป็นเบียดเพศผู้นั่นเองครับเบียดเป็นสัตว์เลื้อยคลานนักปีนเขาและเป็นนักเอาชีวิตรอดในธรรมชาติที่เก่งกาจเลยทีเดียวเรามักพบพวกมันเกาะอยู่ตามโขดหินกิ่งไม้หรือรั้วและหากรู้สึกถึงอันตรายเจ้าเบียดก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ขาหลังส่งแรงขับเคลื่อนไปแต่เนื่องจากจุดศูนย์ถ่วงไม่ดีนักเมื่อเร่งความเร็วสักระยะขาหน้าเจ้าเบียดจะถูกยกขึ้นคล้ายกับการวิ่งสองขาแถวบ้านที่เรียกว่ายกหน้าไปเลยจ้าและถ้าวิ่งมาจนถึงบ่อน้ำแอ่งน้ำใช่ว่ามันจะเป็นทางตันเพราะเบียดจะกดคันเร่งเข้าที่ระวังออกตัวกระโดดกระโจนข้ามน้ำทันที
โดยใช้ลักษณะการเก็บลมพองตัวเพื่อช่วยในการลอยตัวว่ายคล้ายกับพี่จระเข้เรานี่แหละในตอนคลิปปลากัดที่บอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจเห็นลูกตาเบียดไหมมันมีถึง3ตาเชียวนะองค์เทพสร้างตาของดวงใจองค์เทพสร้างตาของดวงใจองค์เทพสร้างตาของดวงใจไม่ใช่เทพสามตาที่ไหนเพราะตาที่สามของเจ้าเบียดถูกเรียกว่าไพเนียลอายอยู่ด้านบนของหัวข้างกระหม่อมซึ่งเป็นอวัยวะรับแสงมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างหรอกแต่ตาตรงนี้จับการเปลี่ยนแปลงของแสงและเงาเซ็นเซอร์รับรู้กลางวันกลางคืนเตือนถ้ากล้าที่จะมาจากด้านบนและเป็นเข็มทิศช่วยนำทางซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์อิตาลี University of Ferrara ได้ทำการทดลองปิดตาที่3และลองให้ว่ายน้ำดูดูเหมือนว่าเบียดจะงงสับสนสูญเสียความรู้สึกของทิศทางและลงเอยด้วยการว่ายน้ำวนไปรอบๆสระนั่นเองยังไงบ้างยิ่งพอศึกษาเจ้าเบียดเข้าไปแล้วมีแต่เรื่องให้จึ้งเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าเบียดทั้งการเปลี่ยนสีเขาเป็นสีดำได้เพื่อแสดงความรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือเป็นการขู่การผงกศีรษะอย่างกับการเต้นท่าอีทวงฝ่ายซึ่งบ่งบอกถึงการมีอำนาจเหนือกว่าหรือฉันกำลังจะก้าวร้าวแล้วนะและพวกมันยังมีวิธีโบกแขนที่ไม่ได้เอาไว้เรียกแกล็บแต่เป็นท่าแสดงถึงการยอมแพ้หรือการทำความเคารพอีกหนึ่งท่าพลังที่น่าสนใจคือกระบวนการจัดเก็บอุณหภูมิในร่างกายได้โดยการเปลี่ยนสีร่างเล็กน้อยเพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิสีอ่อนจะสะท้อนความร้อนได้ดีในขณะที่สีเข้มจะดูดซับความร้อนไว้และถ้าร้อนเกินไปก็จะทำการอ้าปากกว้างค้างไว้เพื่อระบายความร้อนในร่างกายยังไงล่ะแล้วที่ผ่านมาและหากค่าพลังของเจ้าเบียดจะไม่มีมากแต่จุดเด่นของค่าพลังที่แท้จริงของเจ้าเบียดคือการแสดงท่าทางและสื่อสารออกมาในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆที่สร้างการรับรู้ต่อสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆหรือที่มนุษย์เราเรียกกันว่าการใช้ภาษากายในการสื่อสารเก่งไม่ว่าจะเป็นการแผ่แผงคอการผงกหัวขึ้นลงหรือการโบกมือช้าๆทำให้นึกถึงไอเดียเทคโนโลยีแปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่ในอดีตยังเน้นการป้อนข้อมูลของภาษาหนึ่งเพื่อสั่งการประมวลผลแปลออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่งทั้งสะดวกรวดเร็วแต่ไร้ซึ่งอารมณ์เพราะขาดการประมวลผลจากภาษากายนี่แหละแต่ตอนนี้ในช่วงที่ AI กำลังฝึกฝนและเรียนรู้สามารถวิเคราะห์ประมวลผลสีหน้าอารมณ์น้ำเสียงและแปลเป็นอีกภาษาด้วยอารมณ์ที่ใกล้เคียงได้แล้วและต่อไปหาก AI ได้เรียนรู้ภาษาสัตว์มากขึ้นในอนาคตเราอาจจะพูดคุยและโต้ตอบรับรู้ความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แท้จริงของสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้ก็เป็นได้ไหนทานสเลดข้อความนี้สิชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สิ่งมีชีวิตชาวบีสตรีมกันด้วยนะบายครับ